ลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องผีมาสักผ้าเป็นเพื่อนเรื่องผีมาสักผ้าเป็นเพื่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอกำกับของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งเธอเพิ่งได้เข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งและอาศัยอยู่ที่หอพักนั้นกับเพื่อนนักศึกษาหญิงอีกคนเนี่ยเธอว่าไหมว่าหอในที่เราอยู่กันเนี่ยมันดูเก่าๆแปลกๆเนอะใช่เออแล้วเธอรู้เรื่องเล่าของหอนี้แล้วหรือยังไม่รู้อ่ะมันมีอะไรเหรอเนี่ยฉันได้ยินมาจากพวกรุ่นพี่เขาเล่ากันว่าหอเนี้ยสมัยก่อนเคยเป็นลานประหารนักโทษเก่าฮะจริงเหรอน่ากลัวจังเรื่องราวในอดีตของหอฟังดูน่ากลัวแต่เธอทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยมาเป็นแรมเดือนแต่สิ่งที่ทำให้เธอตัดสินใจย้ายหอพักคือเรื่องของคืนนั้นเออฉันน่ะต้องไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดอ่ะเธออยู่คนเดียวได้ไหมอืมได้ๆไปเถอะคืนนั้นเป็นคืนที่เธอโมแต่ทำการบ้านจนลืมซักเสื้อผ้าและเพื่อนร่วมห้องของเธอที่ไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดก็ยังไม่กลับทำให้เธอต้องอยู่คนเดียวภายในห้องต่อมาราวๆตีสองเธอนำกะละมังที่ภายในเต็มไปด้วยผ้าที่ใช้แล้วและผงซักฟอกไปซักผ้ายังห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างจากห้องน้ำของเธอพอสมควรคืนนี้มันเงียบๆไปก่อนฮะและในขณะที่เธอกำลังซักผ้าอยู่นั่นเองเธอหันหน้าไปทางด้านข้างและสังเกตเห็นผู้หญิงผมยาวผิวขาวหน้านวลกำลังซักผ้าอยู่ข้างๆในชุดคลุมยาวขาวล้วนยินดีแฮะมีคนมาซักผ้าเป็นเพื่อนแต่ในขณะที่เธอกำลังหันหน้ากลับไปซักผ้าต่อนั้นเธอก็ได้ยินเสียงจากทางฝั่งผู้หญิงคนนั้นทำให้เธอตกใจจนหันกลับไปมองเธอถึงกับแทบหมดสติในวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่เธอหันไปแล้วไม่มีใครอยู่ณที่นั้นเลยแต่ในเวลาต่อมาหลังจากที่ได้ตั้งสติและหันกลับมาซักผ้าต่อยังมิทันได้ขยับมือลงไปในกะละมังศีรษะของผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ในกะละมังของเธอหัวนั้นค่อยๆหันหน้ามาแล้วเสยยิ้มให้กับเธอติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว